สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวกุมนะคะในรอบพระจันทร์นี้นะถ้าเป็นสำหรับชาวกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมจนถึง21กุมภาพันธ์โดยประมาณนะคะแล้วก็วันนี้ที่แจงทำวิดีโอก็คือวันที่23ธันวาคมนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนอื่นก็ต้องสุขสันต์วันปีใหม่ Merry Christmas เนาะยังไม่ถึงเนาะก็ขอให้ชาวกุมทั้งหลายที่แวะเวียนผ่านมาในตรงนี้นะประสบความสำเร็จสำเร็จทุกอย่างเลยนะงานเงินความรักสุขภาพปีใหม่แล้วนะคะก็ขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดอีกหนึ่งปีเลยก็ว่าได้นะคะทีนี้วันนี้เนี่ยวันที่ทำวิดีโอคือวันที่23เพราะนั้นเหตุการณ์สำคัญที่มันกำลังจะเกิดขึ้นก็คือวันที่26ธันวาคมมีฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎนะคะกรกฎจะเป็นเดือนที่6ของคุณนะเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องราวจะไปโฟกัสในเรื่องของงานประจำชีวิตประจำวันลูกน้องบริวารหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำกิจวัตรนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปกว่าเดิมมากๆนะคะต้องบอกว่าฟูลมูนนี้คือการจบเริ่มต้นใหม่นะคะหลายคนอาจจะเปลี่ยนหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้หรือว่าการที่ได้เปลี่ยนงานรับลูกน้องใหม่ๆเข้ามามีสัตว์เลี้ยงใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะทีนี้ฟูลมูนรอบนี้เนี่ยเกิดขึ้นในราศีกรกฎซึ่งทําให้คุณเองอ่ะรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านอาจจะมีการได้อยู่บ้านจริงเพราะมันก็ช่วงกับใกล้ๆกับปีใหม่เนาะหรือว่าหลายคนมีการรับคนเข้ามาทํางานเนี่ยที่มีความมีนิสัยใจคอเหมือนคนในครอบครัวหรือว่าการมีสัตว์เลี้ยงใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะโอกาสที่มีก็คือการได้เยียวยารักษาบาดแผลในวัยเด็กที่เป็นปมภายในใจในวัยเด็กแล้วก็การปลดปล่อยวางในบางเรื่องที่เป็นแผลในใจเป้าหมายก็คือการปล่อยวางการควบคุมบางอย่างให้ได้การหลีกเลี่ยงภาวะดราม่าในชีวิตให้ได้ก็ต้องไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าในช่วงธันวาคมเนี่ยถ้าจะมีภาวะความอ่อนไหวใดๆเกิดขึ้นมันก็คือเกิดในฟูลมูนในราศีกรกฎนี่แหละเพราะว่าเราจะโฟกัสไปที่เรื่องครอบครัวเป็นหลักซึ่งก็เกิดขึ้นทุกปีนะคะเป็นสัญญาณของจักรวาลยูนิเวอร์สนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยทำทุกอย่างช้าลงเริ่มงานช้าลงใช้ชีวิต slow life มากขึ้นนะคะใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นหรือว่าคนที่เรานับเป็นคนสนิทอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทสัตว์เลี้ยงหุ้นส่วนหรือว่าอยู่กับตัวเองมากขึ้นเป็นช่วงที่เราจะดูแลเด็กน้อยในใจอะค่ะไม่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีปมมีบาดแผลใดๆก็แล้วแต่เหมือนเป็นพ่อแม่ที่กลับไปดูแลเด็กน้อยคนนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสิ่งไหนที่เขาขาดสิ่งไหนที่เขาหายสิ่งไหนที่เขาต้องการการดูแลนะคะแล้วก็อะไรที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนได้รับการดูแลมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะอาจต้องมีเวลารวมกันนะคะใช้เวลาคนที่เราสนิทด้วยแล้วก็เพื่อนที่เราสนิทหรืออาจจะต้องไปอยู่กับธรรมชาติมากเป็นพิเศษนิดนึงเหมือนกับทําตามสิ่งที่หัวใจเรียกร้องนะคะแล้วก็คือเวลาเกิดฟูลมูนเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนกับการจบแชปเตอร์หนึ่งเพื่อจะเริ่มแชปเตอร์ใหม่เราอาจจะมองย้อนไปในชีวิตนะคะใน6เดือนต่อจากนี้ว่าสิ่งที่คุณได้เริ่มต้นเนี่ยจริงๆมันมาจากการที่คุณได้ปิดฉากเหตุการณ์ครั้งนี้แหละนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะมีภาวะอ่อนไหวเปลี่ยนงานใหม่ฉันเปลี่ยนงานด้วยความสะเทือนใจอย่างหนักฉันเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงฉันเปลี่ยนลูกน้องฉันใหม่ฉันเปลี่ยนชีวิตฉันใหม่บางคนอาจจะมาพร้อมอารมณ์อ่อนไหวเห็นใจเซนที่ต้องใช้มันแรงมากแล้วก็เข้าใจคนได้ลึกซึ้งว่าต้องทําอะไรไม่ทําอะไรจันทร์ในกรกฎแล้วก็อาทิตย์ในมังกรเนี่ยค่ะมันจะสามารถสะท้อนระหว่างการใช้ลางสังหรณ์ใช้สัญชาตญาณแล้วก็สิ่งนั้นอ่ะมันจําเป็นต้องจับต้องได้จริงๆนะคะสมเหตุสมผลกับความเชื่อที่เราคิดว่าสามารถทําให้มันเกิดสําเร็จลุล่วงได้นะคะแล้วก็การปล่อยวางได้เป้าหมายบางเป้าหมายที่
ขอโทษค่ะไม่ตรงตามเส้นทางชีวิตบางทีต้องเปลี่ยนแบบเสียน้ำตากันเลยทีเดียวขอโทษค่ะแต่ความรู้สึกการที่อยากจะปล่อยวาง มันมีโชคดีเนาะมีขอบคุณค่ะมีดาวพฤหัสเนาะมาทำมุมดีกับฟูมูลรอบนี้ก็ทำให้เราอะมองโลกในแง่ดีได้แล้วก็มีดาวเสาร์ก็มาทำมุมที่ดีกับฟูมูลเช่นกันมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่เรามีความรับผิดชอบสิ่งที่เราจริงจังเสียเลือดสินเสียเหงื่อเสียน้ำตามันต้องผ่านอะไรมาอย่างหนักมันถึงจบตรงนี้แล้วมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีได้นะคะคือทุกอย่างสิ่งในชีวิตอ่ะคุณลองสังเกตดูนะถ้าผลลัพธ์มันตอบโจทย์อ่ะมันคุ้มค่ามากพอคุณจะทำคุณจะสู้เพื่อมันทำมาให้ได้นะคะทีนี้ถัดมาเดี๋ยวอยากย้อนความนิดนึงนะช่วงก่อนหน้านี้คือพฤหัสดาวพุธมันยังถอยหลังอยู่แล้วถ้าจะเห็นเนี่ยพุธก็คือถอยจากมังกรเข้าสู่ธนูแล้วนะเป็นช่วงเวลาที่หลายคนเนี่ยเข้าไปทบทวนถึงเรื่องราวของการเติบโตของตัวเองการสื่อสารความคิดการศึกษาบางอย่างที่มันลึกซึ้งเพิ่มมากขึ้นพุธถอยหลังให้ระวังในเรื่องการเดินทางการประชุมทุกอย่างสิ่งนัดไว้ไม่มาเลื่อนแผนนัดเลื่อนแผนการไปหมดเลยของคุณจะอยู่หลักๆในเรื่องของเป้าหมายความฝันของคุณมันเหมือนกลับไปคิดถึงสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งได้แล้วก็ต้องบอกว่าฟูลมูนในกรกฎเนี่ยค่ะคือหลักๆเลยอ่ะมันเป็นเหมือนกับการเปลี่ยนนี่แหละเปลี่ยนกลุ่มคนเปลี่ยนคอนเน็กชันที่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะถัดมา29ธันวาคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นเรือนที่11ของคุณก็ต้องบอกว่ามันเหมือนการเงินก็จะมาจากกลุ่มเพื่อนกลุ่มคอนเน็กชันความรักก็จะมาจากการที่กลุ่มเพื่อนกลุ่มคอนเน็กชันกลุ่มที่เหมือนกับเราอาจจะออกสังคมเจอคนเยอะๆในช่วงเวลานี้แล้วมีคนแนะนำมาให้ก็ได้แล้วทีนี้ไม่ว่าความรักหรือการเงินก็แล้วแต่นะคะในช่วงเวลานี้นะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความคิดที่จะเรียกว่าปรัชญาชีวิตสูงอ่ะจะเป็นอะไรที่คิดไม่ค่อยเหมือนใครอ่ะช่วงเวลานี้นะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ตามหาคนที่ความเชื่อเหมือนกันเข้ากับครอบครัวได้เป็นอย่างดีหรือแม้แต่การเงินที่คุณพยายามจะทำเนี่ยนะถ้ามันจะมาจากแดนไกลต่างประเทศหรือว่าทำกับคนในครอบครัวนำเข้าส่งออกแบบเนี้ยก็จะดีมากๆนะคะแล้วก็30ธันวาคมคือพฤหัสเดินนำหน้าพฤหัสตอนนี้ก็คืออยู่ในเรือนที่4ก็คือเรื่องครอบครัวเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าต่อจากนี้ทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นเป้าหมายคุณครอบครัวจะส่งเสริมคุณมากๆนะคะแล้วก็ผลักดันช่วยเหลือการศึกษาเป้าหมายความฝันของคุณจะได้รับการส่งเสริมจากครอบครัวจากคุณแม่เป็นอย่างดีนะคะรวมถึงวันที่1มกราคมก็จะมีดาวพุธที่เดินนำหน้าเวลาพุธเดินนำหน้ามันจะส่งผลกับคุณในเรื่องของงานอดิเรกในเรื่องของการเงินการลงทุนเสี่ยงโชคเสี่ยงทายความชอบเด็กลูกเรื่องพวกนี้มันจะชัดเจนมากขึ้นคุณจะเห็นเป้าหมายอาจจะแบบเฮ้ยต้องลงทุนยังไงต้องส่งลูกไปเรียนที่ไหนหรือความฝันที่คุณแพลนไว้ว่าจะให้เขามีกิจกรรมอะไรบ้าง1 2 4 5อันเนี้ยมันจะชัดเจนกับคุณมากขึ้น4 มกราคมดาวอังคารเข้าสู่ราศีมังกรก็เป็นช่วงเวลาของการที่ให้ระวังมากๆในเรื่องสุขภาพหรือว่าอุบัติเหตุหกล้มมิดบาดรถเฉี่ยวชนหรือว่าบางทีเนี่ยการภาวะโดนหลอกโดนโกงโดนเอาเปรียบเนี่ยก็ต้องระวังมากเป็นพิเศษหน่อยนะคะ11 มกราคมนิวมูนในราศีมังกรคือการเริ่มต้นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังจะเป็นการคิดวิเคราะห์แยกแยะหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่คุณคิดเอาไว้อะอยู่ในใจคุณลึกๆอะวางแผนเอาไว้อาจจะมีแผนการอาจจะมีการได้เริ่มโปรเจกต์โครงการอะไรใหม่ๆหรือว่าการได้
ศึกษาสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังการได้ให้คำปรึกษาคนการได้อยู่กับตัวเองหันมาใส่ใจสนใจว่าตัวเราเองเนี่ยจริงๆแล้วลึกๆแล้วความชอบคืออะไรมันเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าการวางแผนที่ยังไม่ออกให้คนข้างนอกเห็นสักเท่าไหร่นะคะซึ่งสิ่งนี้หลักๆเลยมันก็เกี่ยวข้องกับการหาเงินการสานฝันคุณการทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อความฝันของคุณนั่นแหละซึ่งสิ่งที่คุณได้มีไอเดียความคิดในการเริ่มต้นครั้งนี้ค่ะส่งผลกับความมั่นคงในการเงินของคุณมากๆเลยนะคะทีนี้ถัดมาก็วันที่20 มกราคมดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมนะคะก็ต้องบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยมันเหมือนสปอตไลท์ไฟส่องหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกถึงคนห้อมล้อมเป็นจุดสนใจเป็นเหมือนกับสปอตไลท์เป็นแบบออร่ามาโดดเด่นสง่างามใครเห็นก็ให้ความสนใจคุณมากๆแล้วก็ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าฉันต้องทำอะไรบางทีนะอยากจะทำอะไรเพื่อคนอื่นนะแต่จังหวะนี้มันแสงมันมาถึงฉันพอดีอ่ะฉันต้องแบบออกหน้าออกสื่อก่อนโอกาสความสำเร็จชื่อเสียงมันมาก็กอบโกยอย่างเต็มที่งานดีเงินดีนะคะแล้วก็23 มกราคมคือดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมังกรอันนี้ระวังในเรื่องการเงินความรักที่อยู่เบื้องหลังความรักอาจจะมีมือที่สามหรือว่าความรักแอบซ่อนหรือว่าซ่อนกิ๊กต้องระวังนิดนึงหรือการเงินก็แล้วแต่มันเป็นการเงินที่จะใช้คําว่าเป็นเงินแอบๆอ่ะเงินลับๆอ่ะเงินใต้โต๊ะอะไรเงี้ยนะคะที่จะได้มา25 มกราคมฟูลมูนในราศีสิงห์ซึ่งจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยคือคุณมีโอกาสที่จะได้มันจบแชปเตอร์เริ่มต้นใหม่คนใหม่ๆในชีวิตอาจจะเข้ามาแล้วเป็นคนดีแบบมาแบบปาฏิหาริย์มาแบบไม่ต้องพยายามมากก็มาหรือว่าลางสังหรณ์คุณจะบอกว่าคนที่มานี่คือใครแล้วตัวคุณเองอ่ะเนื่องจากว่าพลูโตคานกุมกันใช่ปะมันเหมือนต้องเปลี่ยนบุคลิกตัวคุณก่อนเหมือนถ้าเราอยากจะดึงดูดคนที่เป็นหัวหน้าดึงดูดคนที่ร่ำรวยดึงดูดคนที่หล่อที่สวยใครต้องเป็นก่อนเราใช่ไหมมันมีพลูโตกับอาทิตย์กุมกันอ่ะคือเหมือนคุณต้องเปลี่ยนสิ่งที่คนเห็นคุณก่อนคุณจะสามารถดึงดูดคนที่แบบดีๆเข้ามาในชีวิตแบบโอ้คนนี้แบบเด่นมากเก่งมากเจ๋งมากอ่ะเขาจะพาคนกลุ่มเนี้ยเข้ามาในชีวิตมาแบบปาฏิหาริย์ก็ว่าได้แล้วมันสัมพันธ์กับเรื่องการเงินคุณด้วยเนาะเออตรงนี้นะแล้วก็พฤหัสยังส่งผลที่ดีคือความคิดการมองโลกในแง่ดีการกล้าลงมือทำมีเงินเข้ามาไหลมามีแบบเสน่ห์ดึงดูดใจมากๆนะคะยี่ทีนี้20 มกราคมนี่แหละพลูโตก็เข้าสู่ราศีกุมคือคุณจะเปลี่ยนตัวคุณเองอย่างเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนตัวเองหนักมากพูดง่ายๆนะคะสิ่งที่เปลี่ยนหลักๆมันจะมาจากการที่คนมองเห็นจะเป็นในส่วนของชื่อเสียงเหมือนก่อนที่คุณไปอยู่บนโพเดียมบนเวทีพูดอ่ะแล้วก่อนหน้านี้เป็นเด็กสมมุตินะไม่มั่นใจตอนนี้กลายเป็นแบบฉันพูดด้วยความมั่นใจฉันเป็นผู้นําคือบุคลิกคุณจะเปลี่ยนไปมากสิ่งที่คนเห็นเข้ามาคุณจะเปลี่ยนงานคุณจะเปลี่ยนไปโดยเส้นเชิง23 มกราคมศุกร์เข้าสู่มังกรนะคะก็คือเป็นช่วงเวลาอ่ะเมื่อกี้เอจะพูดไปแล้วใช่ไหมตรงนี้ขอโทษทีฟูลมูนแล้วคือต้องบอกว่ามันเปลี่ยนก่อนแล้วทุกอย่างสิ่งมันจะตามมา27 มกราคมยูเรนัสเดี๋ยวนะจังขอดูนิดหนึ่งว่าจะไม่ทำโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวจะตั้งให้คุณใหม่แล้วกันพอถัดไปมันจะมีอควาเรียสจับยับจับเราสดๆเนี่ยนิวมูนวันที่9 กุมภาพันธ์2024
ยูเรนัสเดินนำหน้าล่ะก็คือเป็นช่วงเวลาที่เหมือนตัวคุณเองอ่ะก่อนหน้านี้ยูเรนัสเป็นดาวเจ้าเรือนตัวเองใช่ไหมทุกอย่างสิ่งทําอะไรก็แล้วแต่มันรู้สึกแบบเหมือนติดขัดไปหมดภาวะตัวเองก็รู้สึกสับสนวุ่นวายใจเนาะแล้วก็5 กุมภาพุธเข้าสู่อควาเรียสคือคุณจะหัวไวสติปัญญาแฉะเฉียบแหลมสื่อสารดีพูดไวเทคโนโลยีเด่นไปหมดเลยนะคะแล้วก็มาต่อก็คือ9 กุมภาพันธ์ที่นิวมูนเกิดขึ้นในอควาเรียสในเรือนตัวคุณเองคือต้องบอกว่ามันเป็นภาวะที่การเริ่มต้นน่ะแบบไม่ค่อยคาดคิดอะไรที่แพลนมักไม่ได้ก็จริงนะแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฐานะสร้างครอบครัวสร้างสิ่งที่เป็นใช้คำว่าเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมสร้างงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดกับครอบครัวแล้วเราไม่ได้แพลนไว้ล่วงหน้ามันจะชอบเกิดขึ้นนะคะแล้วก็แต่สิ่งนั้นน่ะมันนำมาซึ่งการเงินหรือความรักที่แบบปรับปรับกระทันหันให้คุณได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วลองแพลนแล้วลองปล่อยใจลองทำดูแล้วปล่อยให้แบบเหมือนกับจักรวาลช่วยเหลือคุณนะคะคือไม่ใช่ไม่ทำนะทำด้วยนะแต่เราต้องบอกพยายามมานิเฟสสิ่งที่มันดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะตรงนี้ถ้าเป็นในเรื่องงานนะคะงานก็คือเขาบอกว่าให้ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกให้ได้มากๆนะคะ King of Cups ก็คือได้รับชัยชนะสำเร็จได้แต่เราต้องอย่าเครียดมากอย่ากดดันมากเรื่องเงินคือมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาที่ดีมากๆ Ace of Cups เกิดขึ้นการได้เริ่มโอกาสในการสร้างเงินใหม่ๆเงินก้อนใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าแฮปปี้มากขึ้นเข้ามาในชีวิตสุขภาพระวังนิดนึงรู้สึกจะเหนื่อยมากช่วงเวลานี้ลำบากเหนื่อยแทบแต่บอกว่ามันไม่ได้พักผ่อนนะรู้สึกมันเป็นพนักงานผูกพันที่เราเหนื่อยมากนะแล้วก็การเดินทางมีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างประเทศไปที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปแล้วก็ความรักก็คือระวังทะเลาะกันอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้ก็ได้นะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะจ๊ะโอเคเสียงมันซ้อนแล้วจังรีบไปก่อนนะถ้างั้นขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ